สวัสดีค่ะวันนี้จะมาอธิบายถึงวิธีการเดินทางไปสถานทูตไทยในกลุงออสโลให้เข้ามาที่เว็บไซต์ของสถานทูตก่อนเลยค่ะเว็บไซต์นี้นะคะแล้วก็ไปเลือกที่ติดต่อเราจะมีภาษาไทยกับภาษาอังกฤษแล้วก็เลือกอ่านเป็นภาษาไทยละกันถ้าสะดวกภาษาไทยนะคะ จะมีข้อมูลต่างๆให้ก็อย่างเช่นในะเวลาทําการาเบอร์โทรศัพท์อีเมลตรงนี้ไปหาอ่านได้เองนะคะที่เราจะมาดูก็คือที่อยู่ของสถานทั่วซึ่งเราจะเอาไปค้นหาในเว็บของรูเตอร์นะคะเข้าไปที่เว็บรูเตอร์เลยคะ่ะก็ไปหาว่าอ่าคนส่วนใหญ่เนี่ยที่มาจาก ต่างจังหวัดนันะคะเพื่อที่จะมาทำพาสปอร์ตมาทำบัตรประชาชนติดต่ออะไรต่าง,างๆที่สถานทูตส่วนใหญ่อาจจะขึ้นเครื่องบินมาถ้าขึ้นเครื่องบินมาก็น่าจะขึ้นรถไฟมาลงที่ Oslo Central Station ก็คือ Oslo S นะคะ ก็จะแนะนำวิธีการเดินทางให้ว่าเริ่มจากโอสโต S แล้วก็ไปที่สถานทูตตรงนี้ก็จะมีรายการแนะนำมาก็คือให้ไปขึ้นรถรางใช้เวลาประมาณ16เอ่อใช้เวลาประมาณ22นาทีค่ะ จักรยานนั่นคือ16นาทีนะคะเพราะว่ามันประมาณแค่3กิโลเมตรเองก็ไม่ได้ไกลามากนะครับอันดับแรกเลยคือเราต้องเ,ออเดินไปที่ตามแผนที่นี่นะคะจะเปิดให้ดูตรงนี้คือ Oslo Central Station ก็คือเวลามาจากสนามบินเนี่ยก็ขึ้นรถไฟมาแล้วก็มาลงที่นี่จากนั้นเราก็เดิน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 มาตรงนี้ก็ได้ค่ะเดินมาทางนี้นะคะตามเส้นทางดูแผนเที่ยวแล้วก็มาเริ่มที่เขาแนะนํานะคะเริ่ม start ที่นี่แล้วก็เดินต่อไปเดิน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 ตามเส้นปล่ามานะคะแล้วก็มาถึงถนน p r i n c e s g o r d เพื่อที่จะมาขึ้นรถรางเดี๋ยวเราปิดตรงนี้ไปก่อนนะคะตรงนี้เดินไม่นานค่ะเดินแค่4ี่นาทีก็มาขึ้นที่ platform S โซนหนึ่งะคะถ้าใครไม่รู้ว่าจะจ่ายเงินยังไงเดี๋ยวจะเปิดว,วิธีการจ่ายเงนินท่านเข้าไปที่ไร่ซะนะคะ แล้วก็ไปดูที่แอปนี่นะคะไปดาวน์โหลดมาใช้ค่ะวิธีการใช้ไม่ยากมากนะักก็เลือกโซนแล้วก็เลือกสถานีที่จะไปแล้วก็เลือกออว่ามีกี่คนหรือก็เวลาไหนอะไรยังไ,ไงก็แล้วก็จ่ายตังค่ะจ่ายบิ๊ได้ค่ะสะดวกสบายมาก ตรงนี้ก็มาต่อจากนั้นเราขึ้นรถรางรถรางมันเ,เขาเรียกว่ารถรางเบอร์12นะคะเบอร์12บสอไมาอยส่วนไปกี่สถานี6สถานีก็ค่อยๆดูมานะคะจากนั้นก็มาลงที่สถานีสุดท้ายนี้ มันอยู่อยู่ไม่ไกลจากเออ่สวนหินมากนะคะเดินเดินไปได้ไม่ไกละคะ่ะเดินไปจากสถานีที่ลงนะคะเดินไปหนาทีเดี๋ยวมาดูแผนที่ขยายใหญ่นิดนึง ก็เดินมาเดินมาเดินมาจากทางนี้นะคะดูตามแผนที่ได้นะคะไม่ไกลมากคงนาทีมันใกล้มากเลยก็ถึงแล้วสถานทูตไทยนี่นะคะขยายใหญ่งนิดนึงเนี่ค่ะหลังขาวๆเนี่นะคะ,าาะ,คะการเดินทางไม่ซับซ้อนมากนะักนะคะ ก็แค่คือต่อต่อรถรางจากรถไฟแล้วก็มารถรางแล้วก็เดินนิดหน่อยก็ถึงแล้วค่ะอันนี้เป็นวิธีการมาสถานทูตไทยในกรุงออสโลนะคะจาก คนที่เดินทางในเครื่องบินมาแล้วก็มาต่อรถไฟเข้ามาในเมืองแล้วก็มาต่อรถรางนะครับถ้าขับรถมาก็คิดว่าใช้ GPS ในรถก็น่าจะสะดวกนะคะเพราะว่าแค่ใส่สถานที่ที่อยู่นั้นไปก็ขับตามที่รถบอกนะคะแล้วก็ เดินก็ได้นะขี่จักรยานลองดูไหมสามกิโลเมตรเองแต่ถ้าสะดวกสบายก็รถรางดีกว่าค่ะหรือจะเดินก็ได้ค่ะเดินมันก็จะมีทางรัฐประมาณสองถึงห้ากิโลเมตรหรือสะดวกที่สุดเลยก็คือแท็กซี่แต่แท็กซี่ก็อาจจะแพงนิดนึงนะคะถ้าช่วงกลางวันก็หกจุดอยนั่นแหละคะ่ะถ้าถ้า กลาง,งคืนนะคะหลังห้าโมงเย็นไปแล้วก็จะแพงขึ้นมาพันกว่านะคะค่ะตรงนี้ก็เป็นวิธีการเดินทางไปสถานทูตไทยหวังว่าจะคงช่วยให้คนที่สงสัยว่าจะเดินทางไปยังไงสามารถที่จะเดินทางไปได้ถูกต้องนะคะไม่หลงทางค่ะ ถ้าหลงทางไงก็โทรถามสถานทูตได้นะคะแต่จะรับหรือเปล่าก็อีกเรื่องหนึง่งสำหรับวันนี้ก็ขอให้มีความสุขกันทุกคนสวัสดีค่ะ